เอาวันนี้เลยวะผมเอาพรุ่งนี้ผมจะให้แม่ทำพรุ่งนี้พี่เลยเหรอแล้วจะให้แม่เราบอกแม่ว่าผลถูกให้สมบูรณ์ได้เลยนะบอยเอามากใส่ก่อนมันสมบูรณ์เลยบอยสมบูรณ์มันกินจริงเลยมันกินจริงเลยบอยครับสวัสดีครับผมพี่หนุ่ยนะครับตอนนี้มาเปิดที่บ้านนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นสูตรของแม่เตี๋ยวขี้เมานะครับแต่เป็นแนววินเทจแนวบ้านๆของแอนติกเรโทรนะครับชิวๆนะครับก็เปิดตั้งแต่11 โมงนะครับถึงช่วงเย็นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วประมาณ3 โมงก็หมดแล้วครับแต่ถ้ามาไวก็ได้ทานนะฮะแต่ขอแนะนำว่าเที่ยงๆนี้ต้องต่อคิวนะครับไว้มาเที่ยวบ้านผมนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวขี้เมาของแม่นะครับแนววินเทจเรโทรนะใครชอบของเก่าบรรยากาศชิวๆบ้านๆยุค90นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับที่มาทานก๋วยเตี๋ยวมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้ดูแลนะครับน้ำแข็งฟรีครับไม่มีปัญหาครับบ้านผมเองครับยินดีต้อนรับนะครับที่ขอมาตกแต่งนี้เพราะชอบเก็บหรือยังไงครับลองบอกอธิบายหน่อยครับก็ทั้ง2 อย่างครับก็คือชอบด้วยนะครับแล้วก็
เป็นนักสะสมนะครับก็เก็บทุกอย่างที่เป็นความทรงจำที่ดีสมัยวัยเด็กนะครับสมัยวัยเด็กสมัยปู่ย่าตายายที่เราหาไม่ค่อยได้แล้วไม่ค่อยเจอในเชียงใหม่แล้วครับที่มันไปไหนก็ไม่รู้แล้วบางคนก็เอาทิ้งเอาขว้างนะครับผมก็เก็บมาเป็นแกลเลอรี่เล็กๆนะครับที่เป็นบ้านผมมี2ชั้นนะครับมีด้านบนด้วยแล้วก็มีด้านล่างนะครับก็ไว้มาเที่ยวดีกว่านะครับอธิบายก็บางทีบางอย่างถ้าได้มาเห็นก็จะคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ตัวเองผ่านมาในเมื่อ20ปี30ปี40ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วนะครับที่ทุกคนเคยเห็นนะครับวานๆสบายๆครับที่บ้านผมนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวขี้เมาคุณแม่ครับครับผมที่ร้านบ้านของคุณแม่เนี่ยนะครับก๋วยเตี๋ยวขี้เมาคุณแม่ก็คือของทุกอย่างที่ทุกคนเขาไม่สนใจหรือเขาทิ้งขว้างหรือคิดว่ามันไม่มีค่าสำหรับเขานะครับผมเก็บมาหมดเก็บสะสมไว้ให้คนที่เขาไม่เคยเห็นในยุคปัจจุบันนะครับผมก็เก็บเข้าคอนเซปต์กับหนังเรื่องใครจะทิ้งผมเก็บใครจะทิ้งผมเก็บนะครับไว้มาดูว่าสิ่งที่ผมทำมันตรงกับสิ่งที่ผมพูดหรือเปล่าไว้มาเจอสิ่งที่ผมเก็บไว้ด้วยกันนะครับแล้วเจอกันครับไม่เคยเล่นในนี้เลยครับขยันเหรอไม่เคยเล่นเลยเออตัวแดงตัวแดงตัวแดงไปตัวแดงเดินหน้าเราไม่เคยเอาไม่ทันอาวุธปืนใหญ่ให้ตัวแดงต้องเดินพิเศษเหรอโอ้ยผมเพื่อนมานั่งเล่นน้ำเนี้ย
นี่สวยหรอกต้องใส่นั่งดีกว่าสวยครับผมที่เราที่มาเปิดร้านเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าพอดีผมเนี่ยเป็นคนชอบสะสมของเล่นครับสะสมเกมสะสมของเก่าๆที่อยู่ในยุคเราครับพอดีเราเป็นคนยุค90เนาะครับมีวันนึงก็มีเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มอะครับเขาก็แบบว่าซื้อเกมมาเล่นหรือว่าเด็กๆเนี่ยที่เขาเกิดไม่ทันเนี่ยเขาก็จะทำยังไงให้เขาสัมผัสพอดีเราอยากเปิดร้านกาแฟครับอยากเปิดร้านขายของกินเล็กๆน้อยๆพอดีเรามีห้องอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เราก็เลยเอาของที่เราสะสมไว้เนี่ยมาแต่งเราจะได้ไม่ต้องลงทุนแต่งร้านแพงๆเพราะของสะสมเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็เลยเอาของสะสมมาแต่งอันนี้ก็จะมีลูกค้าครับลูกค้าเข้ามาเยอะมากเลยเข้ามาเล่นเกมมีพัดกลางวันก็มีพี่ๆน้องๆเข้ามาเล่นเกมน้องๆที่เขาอยู่โรงเรียนกฎวิชาเขาก็จะมาเล่นเกมเล่นเกมที่ร้านดูของเล่นที่เขา เกิดไม่ทันนะครับบางคนก็เข้ามาที่ร้านเขาก็บอกไอ้อันนี้เราเคยเล่นอันนี้เราเคยเล่นตอนเด็กเราเคยเล่นครับก็มีความสุขดีแล้วก็เหมือนเราเอาของแต่งของสะสมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาให้เขาดูด้วยครับถือว่าที่ร้านนี้เป็นเหมือนกับย้อนเวลาให้นึกถึงความหลังในอดีตของเด็กๆสมัยก่อนหรือเปล่าใช่ครับส่วนมากก็จะเป็นของรุ่นยุค80กับยุค90นะครับซึ่งของเล่นในยุคนั้นนะครับมันก็จะไม่เหมือนยุคนี้เช่นทุกวันนี้เราเล่นเกมกันในมือถือเนาะเด็กๆแต่สมัยนั้นเราเล่นเกมกับเครื่องแฟมิคอนนะครับแล้วก็เครื่องซุปเปอร์แฟมิคอนดูวิดีโอครับผมของที่มาตกแต่งร้านทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างพี่มีหุ่นมีอะไรมีอะไรบ้างก็มีพวกเกมนะครับหลักๆก็จะเป็นเกมแฟมิคอนซึ่งที่ร้านเนี่ยเล่นได้ฟรีเลยร้านเปิด10โมงถึงบ่าย4โมงเย็นเนี่ยคือเล่นได้ฟรีไม่ต้องซื้ออะไรก็เข้ามาเล่นได้นะครับเล่นเกมได้เปลี่ยนตลับเองได้นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอซึ่งดูจากเครื่องวิดีโอแล้วก็ทีวีจอแก้วจริงๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังพวกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ครับเป็นพวกนี่ครับพระเจ้าพลังนะครับไบโอเรเดอร์เนี่ยจีบันเนี่ยเรื่องที่ชอบดูกันก็เรื่องจีบันอันนี้สมัยผมเลยนะครับผมจีบันนะครับคุณต้าแมนคุณต้าแมนยอดมนุษย์นี่ครับแต่ว่าเราจะดูจากมดออริจินอลของมันเมื่อตอนที่เขา 4-50 ปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้เราก็เอามันแบบนั้นมาดูนะครับเราก็จะมีของเล่นซึ่งของเล่นใส่อยู่ในโหลใส่อยู่ตามตู้ในร้านนะครับซึ่งเราให้ทุกคนมาเล่นได้เลยเราไม่ได้ห่วงนะครับ
แล้วก็จะเป็นพวกพวกของตกแต่งร้านที่มันได้ยุคก็คือยุค80กับยุค90เราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้หวนกลับมาถึงแต่อดีตไม่ใช่นั่งจมอยู่กับมือถือจริงๆมันยังมีอะไรให้เล่นเยอะๆเยอะแยะเลยครับแต่เราไม่ได้สนใจมันครับผมที่จะบอกว่า
ถ้าพวกในตู้มันมีรีเฟกต์ก็มันขายไม่ได้เปิดกระจก